สัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดเพื่อชาติวันนี้กับผมรองศาสตราจารย์ดรปียบุตรวานิชพงพันธ์พี่หลุยหลักสูตรการป้องกันร,ราชนาจักรวปอ .65 รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมวิทยาลัยป้องกันร,ราชนาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถานีโทรทัศน์ทีเอ็น .2 โดยนำแนวคิดและสาระความรู้ของนักศึกษา หลักสูตรการป้องกันราชนจาจักรวปอมานำเสนอเพื่อให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับรู้เรื่องราวต่างๆที่เป็นประโยชน์ร่วมกันครับประเด็นสนทนาในวันนี้การพัฒนาภาคเกษตรไทยสู่เกษตรมูลค่าสูงเกษตรเข้มแข็งเพื่อประเทศไทยแข็งแกร่งเป็นอย่างไรบ้างวันนี้นะครับารายการคิดเพื่อชาติได้รับเกียรติจากท่านเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณฉันธานนวันณนเขียจรหรือพี่มอสวปอ65ขอต้อนรับท่านส่ราลกการคิดเพื่อชาติสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หลุยส์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่มอสครับในฐานะผู้บริหารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรสสกเนี่ยนะครับซึ่งถือเป็นหน่วยงานหลักในการเสนอแนะนโยบายและยังเป็นหน่วยงานศูนย์กลางด้านสารสนเทศการเกษตรของประเทศ มองปัญหาที่ผ่านมาอของภาคเกษตรเป็นอย่างไรบ้างและอะไรคือความท้าทายสำคัญของภาคเกษตรที่ทำให้เกษตรกรเองยังไม่หลุดพ้นจากกับดักไรายได้ปานกลางครับพี่ต้องต้องเรียนพี่ลุยอย่างนี้นะครับคือจริงๆแล้ว ภาคการเกษตรของเราเนี่ยผมอยากจะให้ทุกคนได้ทราบสถานการณ์ก่อนบริบทของมันเนี่ยคือเราเป็นภาคที่ใหญ่มากนะครับ <S <S ของประเทศเป็นเป็นภาคหลักก็ได้จริงๆที่บอกว่าเป็นภาคหลักเป็นภาคใหญ่ก็คือว่าประชปรปะชากรของประเทศเนี่ยเรามีประมาณ70บล้านคนคอยู่ในภาคการเกษตรแล้วเกี่ยวข้องเนี่ยประมาณ30บล้านวันนี้เห็นแล้วนะครับ,รบจาก70เนี่ยสานี่คือเป็นกลุ่มใหญ่อันที่สองคือเนื้อที่ของประเทศไทยเนี่ยมีประมาณสัก320 ล้านไร่อยู่ในภาคการเกษตร,รเป็นเนื้อที่ภาคการเกษตร,รเนี่ย149ล้านไร่นะครับเราจะเห็นว่าเนื้อที่ก็ดีประชากรก็ดีรวมถึงแรงงานอีกแรงงานเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยกว่าครึ150่งหนึง50%เป็นแรงงานภาคการเกษตร,รเพราะฉะนั้นเนี่ยภาคการเกษตร,รคือภาคที่ใหญ่มากการ,รทำที่จะให้ภาคการเกษตร,รเนี่ย มันเติบโตขึ้นให้เศรษฐกิจประเทศไทยแข็งแกร่งขึ้นเนี่ยมันต้องมายกระดับภาคการเกษตรให้เพิ่มขึ้นนะครับถ้าดูถึงประเด็นสภาพปัญหาที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยเราก็จะแบ่งได้เป็นสองสาเรื่องด้วยกัน <Okay. S 1> เรื่องใหญ่ๆปัญหาแรกก็คือว่าเราทําการเกษตรยัง ต้องพึ่งพาดินฟ้าอากาศครับเรามีเกษตรกรเยอะเป็นเกษตรกรรายย่อยเราพึ่งพาน้ําฝนนะครับเรายังไม่มีระบบชนประทานที่ครอบคลุมทั้งประเทศนะครับเราต้องพึ่งทรัพยากรดินนะครับทรัพยากรน้ําเมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับรวมถึงสภาพอากาศที่เหมาะสม วันนี้เนี่ยคือบริบทใหญ่นะครับื้องมีบริบทลองๆการเข้าถึงทุนวันนี้เกษตรกรรายย,ย่อยอาจจะไม่มีทุนทรัพย์นะครับมาปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดหรือรูปแบบวิธีการต่างๆอันนี้คือบริบทคือปัญหาใหญ่ๆท,ที่ที่เกษตรกรประสบนะครับก็ต้องพึ่งพาธรรมชาติพึ่งพา ภาครัฐที่ไปสับสนเรื่องปัจจัยบ้างนะครับแล้วก็ยังมีความท้าทายที่อยากจะเรียนให้ทราบว่าในปัจจุบันนี้ความท้าทายใหญ่ๆที่เราเห็นเนี่ยก็คือโรคมันเปลี่ยนเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ climate change พอสภาพบินฟ้าอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับน้ำต่ก่อนมีเยอะบางทีก็มีน้อยไม่พอแก่การเพาะปลูกการผลิตเราต้องไปใช้บริโภคก่อนนะครับบางทีมีน้ําท่วมมากเกินไปอันนี้ก็คือบริบทที่เกี่ยวข้องกับ สภาพดินฟ้าอากาศ <c oughs> นะครับบริบทต่อมาก็คือวันนี้พี่ลุยจะเห็นว่ามันโครคภัยไข้เจ็บมันมาตลอดเวลาเยอะแยะไปหมดนะครับ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นโรคของคนนโควิดที่เข้ามาก็ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตโดยตรง <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นเราจะผลิตสินค้ามาเยอะๆแล้วคนซื้อไม่มีกําลังซื้อ <c oughs> หรือไม่สามารถเข้ามาซื้อได้ไม่สามารถกระจายสินค้าได้ก็ไม่รู้จะผลิตทําไมนะครับโรคระบาดในสัตว์โอ้สามสี่โรคนะครับมีโรคอวัยวะในสุกร โรคแรมปี้สกินโรคต่างๆในสัตว์ก็เยอะขึ้นนะครับทำให้สัตว์เจ็บป่วยล้มตายไปอันนี้ก็เป็นอีกบริบทหนึ่งนะครับเทคโนโลยีก็เป็นอีกตัวหนึ่งวันนี้การแข่งขันกันนาเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการผลิตสินค้านะครับการจำหน่ายสินค้าหรือการดำเนินการต่างๆอันนี้ก็เป็นอีกบริบทหนึ่งที่เป็นความท,ท้าทายที่ประเทศไทยหรือกเกษตรกรไทยต้องปรับเปลี่ยนให้เอา เทคโนโลยีมาช่วยในการลดต้นทุนการผลิตแล้วก็การจําหน่ายให้แข่งขันได้ในตลาดโลกยังมีเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรีนนะครับวันนี้โลกเริ่มมีมาตรการที่เกี่ยวกับกรีนมาตรการกรีนอีโคนมีสต่างๆเอามาใช้เราต้องผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดซึ่งตลาดเนี่ยโกกรินเริ่มเยอะขึ้นอันนี้คือทั้งปัญหาและบริบทภาคการเกษตรที่เกิดขึ้นในสภาพปัจจุบันครับพี่ลุยครับครับใน,นส่วนของอที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจโลกและ เศรษฐกิจไทยเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับและทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยคาดการณ์ในเรื่องของอัตราการเติบโตของภาคเกษตรในปีนี้ว่าอย่างไรจะเติบโตมากน้อยแค่ไหนครับในห่วง2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของไทยเนี่ยนะครับก,ก,ก็ก็ดอบลงพอสมควรเนื่องจากผลกระทบจากโควิดอย่างที่คนทราบตอนนี้ถ้าเรามาดูในปี2566เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่า เศรษฐกิจโลกเนี่ยจากการคาดการณ์ของ IMF นะครับจะโตประมาณสักร้อยละ2.9ในขณะที่ประเทศไทยนะครับสภาพัฒนานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสาพา์เนี่ยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยจะโตอยู่ประมาณร้อยละประมาณ2.7เถึง3.7นะครับในขณะที่เศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเราคาดการณ์ว่าจะโตประมาณร้อยละ 2- ถึงร้อยละ3แต่ว่าดูในไตรมาสแรกนะครับเราโตไปแล้วถึงร้อยละ 5.5 uh, วันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับสัญญาณที่ดีที่โต5.5เนี่ยเนื่องจาการาคาสินค้าเกษตรในปีที่ผ่านมามันดีแล้วก็เกษตรกรกลับมาพ่อปลูกแล้วก็เกศกรษฐกิจเริ่มกลับมาฟื้นตัวบ้างโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมรวมถึงเรื่องของน้ําต้นทุนที่มีอย่างเพียงพอทําให้พืชผลในไตรมาสแรกเนี่ยออกมาค่อนข้างดีนะครับครับในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองเนี่ยโดยสสกเองเนี่ยนะครับ มองแนวทางการปรับใช้ในเรื่องของ BCG model เพื่อก้าวสู่กเกษตรมุลนค่าสูงอย่างไรบ้างครับคือจริงๆ BCG model เนี่ยเป,เป็นนโยบายของรัฐบาลเลยนะครับ<ช>จริงๆการ<ๆ>ที่จะเอา BCG model มาแก้ไขปัญหาเนี่ยจริงๆแล้วต้องพูดตรงๆว่าตอบโจทย์นะครับคือ<ช> <ๆ S 2> ซึ่งทั้งการผลิตแต่ก่อนเราก็จะผลิตสินค้าแบบเดิมๆ<ช>นะครับเราก็ใช้พันธุเดิมนะครับพื้นที่เดิม นะครับแล้วก็ปัจจัยแบบเดิมๆแล้วก็ขายแบบเดิมๆก็คือว่าส่วนใหญ่ประเทศไทยก็จะขายเป็นวัตถุดิบการขายเป็นวัตถุดิบก็ไม่สามารถสร้างรายได้หรือมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรเราได้นะครับเราก็จะใช้ทรัพยากรอย่างมากมายแต่ว่าได้ผลพลอยได้กลับมาเนี่ยนะครับไม่มากเท่าที่ควรจะเป็นนะครับเราขายวัตถุดิบให้ต่างชาติแต่ต่างชาติเอาวัตถุดิบเราแปรรูปนะครับอย่างเช่นยางพาราแล้วส่งยาง ถยนต์ถยางล้อรถยนต์กลับมาขายเราเนี่ยซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าหลายเท่าตัวนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนทั้งในเรื่องของตัว B คือไบ o อ o ีโคนอมคือ,อเศรษฐกิจชีวภาพโดยการปรับเปลี่ยนพันธุ์ให้มันเหมาะสมกับพื้นที่ได้ผลผลิตที่ตรงกับความต้องการของตลาดนะครับเรามีการเอาผล,ผลผลิตที่ได้ไปผลิตให้มันตรงกับความต้องการของตลาดในปัจจุบันที่วันนี้ต้องการความปลอดภัยอย่างนี้ก็จะสร้างมูลค่าให้กับพี่น้องเกษตรกรหรือก็ภาค ผู้ผลิตของประเทศไทยรวมถึงในตัวของ C ตัว C, ว C. นี่คือ u ส e economy เป็นเรื่องของการนำของเหลือใช้กลับมาใช้อันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับที่จะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรด้วยแล้วก็ลดภาวะของเหลือใช้ที่มีอยู่การเกลือนนะครับไปศูนย์เปล่าเช่นการนำเอาอผลิตภัณฑ์ของเหลือใช้ นะครับเช่นฟางข้าวสร้างข้าวสร้างข้าวโพดต่างๆเนี่ยมาเป็นผลิตเป็นไฟฟ้าหรือชีวมวลน,นะครับซึ่งก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรส่วนหนึ่งนะครับนำพวกมูลสัตว์นะครับ,ม,รรบมูลสุกรต่างๆเนี่ยมาทําเป็นแก๊สขุงต้มในครัวเรือนอันนี้ก็จะเป็นของเหลือใช้ที่กลับมาสร้างมูลค่าได้สุดท้ายนะครับเรื่องของกรีนที่ผมบอกไปแล้ววันนี้การทําการเกษตรเนี่ยถ้าทำแบบแบบเดิมเนี่ยนะครับคือทําแบบใช้สารเคมีนะครับใช้น้ําใช้ดินที่มัน ฟุ่มเฟือยมากนะครับดูดซับแร่ธาตุไปหมดเนี่ยมันก็ไม่สามารถกลับมาใช้ได้เราก็โกกรีนนะครับแล้วก็ตรงกับความต้องการของตลาดแล้วก็ในยุคนี้นะครับทั่วโลกมีกระแสที่ทุกอย่างต้องเป็นกรีนและอีกหน่อยเนี่ยต้องลดการปล่อยการเรือนกระจกด้วยนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่จะมาเพิ่มมูลค่าให้กับภาคการเกษตรของเรานะครับทั้งรายได้ทั้งประสิทธิภาพนะครับแล้วก็มาตรฐานนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีกับภาคการเกษตรของเราครับครับ เราจะนำแนวคิดทางด้าน BCG เนี่ยนะครับามาปรับใช้เพื่อที่จะก้าวไปสู่าการเกษตรมุลค่าสูงอย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยมีแผนในการที่จะดำเ,เนินการในเรื่องนี้อย่างไรบ้างนะครับอย่างอย่างที่เรียนพี่ลุยไปเมเบื้องต้นเมื่อกี้เนี่ยนะครับ,รบอย่างตัว B เนี่ยรเราก็มีการส่งเสริมและแนะนำเกษตรกรให้รู้จักเลือกพันธุ์ที่มันเหมาะสมกับพื้นที่นะครับ เพื่อที่จะได้ผลผลิตที่คุ้มนะครับแล้วก็ให้ผลผลิตที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็ตรงกับความต้องการของตลาดนะครับรวมถึงส่งเสริมให้เขา,าต่อยอดนะครับนำผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างเช่นถ้าปลูกข้าวแล้วก็นำข้าวมาแปรรูปนะครับสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นวิตามินเป็นซัพพลีเมนต์ต่างๆเนี่ยวันนี้ก็ก็มีการดำเนินการาทำขึ้นในหลายพื้นที่แล้วนะครับรวมถึงเช่นการสร้างสตอรี่เทลลิ่งในสินค้า ของพี่น้องเกษตรกรในชุมชนในพื้นที่ต่างๆเนี่ยให้เขาสามารถเล่าถึงสตอรี่ของการผลิตของเขานะครับเพื่อที่นําไปสู่การเพิ่มมูลค่าของสินค้าของเขาให้เป็นที่ต้องการของตลาดแล้วก็มีคนต้องการสินค้าของเขานะครับอย่างตัวสกุล่าเมื่อกี้บอกพี่หลุยให้ทราบเกี่ยวกับนำของเหลือใช้ทางการเกษตรวันนี้เรามีของเหลือใช้เยอะมากผมยกตัวอย่างนะครับสางข้าวโพดวันนี้เนี่ยสางข้าวโพดต่างๆเนี่ยนะครับในหลายพื้นที่เนี่ยเอาไปใช้ในการเป็น พืชอาหารสัตว์ด้วยนะครับสามารถขายได้มีผู้เลี้ยงสัตว์หลายคนมารับซื้อถึงฟาร์มนะครับก็เอาไปทําผสมกับสูตรอาหารต่างๆอันนี้ก็สามารถแทนที่เราจะทิ้งหรือไปเผา,าให้มันเกิดมลพิษด้วยนะครับเราก็เอาพวกนี้ ไปใช้แล้วก็ไปขายได้เงินตรากับเข้ามาสู่กระเป๋าของพี่น้องเกษตรกรสร้างมูลค่าสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรมากพืขึ้นนะครับสุดท้ายเนี่ยเรื่องกรีนเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญบางทีบางคนมองอาจจะไกลตัวแต่จริงๆไม่ได้ไกลตัวนะครับการที่คุณใช้ยาฆ่า,มาแมลงการใช้ปุ๋ยเคมีมากๆเนี่ยนอกจากส่งผลเสียนะครับต่อสภาพแวดล้อมเนี่ยตัวเกษตรกรเองก็ได้รับผลเสียท่านก็จะได้รับาการ การจากการสูดดมเข้าไปหรือการอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนั้นเนี่ย <Okay. S 2> เป็นภัยต่อสุขภาพของท่านเองด้วยวันนี้นโยบายต่างๆของภาครัฐเนี่ยได้มีการส่งเสริมโดยการให้ความรู้นะครับให้การอบรมนะครับแนะนำรวมถึงจับคู่นะครับบิสเนสแมทชิ่งหรือส่งเสริมการจัดตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลในชุมชนต่างๆเรื่องกรีนนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราสอนเกษตรกรให้รับรู้ให้เข้าใจแล้วก็ตระหนักถึงภัยพิบัติที่มันเกิดขึ้น ต่อการดําเนินการและการที่ไม่ได้ดําเนินการให้ถูกต้องเหมาะสมนะครับตามสิ่งที่ควรจะทําเช่นการใช้สารเคมีต่างๆมากเกินไปเช่นการเผาต่างๆอันนี้ก็มีการแนะนําการสำรวจจากภาครัฐอย่างเต็มที่ครับพี่ดุย์ครับคืออย่างอย่างเกษตรกร,ร,กรที่ผ่านมาเนี่ยเวลาที่ปลูกพืชก็จะต้องมีการทั้งฉีดยาใส่ปุ๋ยต่างๆคราวนี้พอพอเขาไม่ใช้ต้นทุนเขาก็จะต้องลดลง แล้วก็อย่างที่สามารถที่จะทําให้ผลผลิตได้ได้เท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมนี่ในเรื่องตรงนี้มันมีมนมเทคนิคกระบวนการเ,าเช่นถ้าเราไม่ใช้ยาฆ่ามาแมลงแล้วเราเอาอะไรมาทดแทนเราไม่ใช้ปุ๋ยที่เป็นเคมีแบบเดิมแล้วเรามีปุ๋ยหรือว่าสารอื่นๆที่มาช่วยในการเร่งการเจริญเติบโตหรือว่าช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตของพืชอย่างไรบ้างครับ คือจริงๆกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็สนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรเ,กนเนี่ยได้นาของเหลือใช้เนี่ยมาผลิตปุ๋ยละใช้เองจริงๆเรามีของอื่นๆที่มาใช้แทนปุ๋ยเคมีได้นะครับอย่างเช่นพวกชีวพันธุ์ต่างๆแล้วเรามีปุ๋ยคอกปุ๋ยหมกักมูลสัตว์ของเหลือใช้จากพืชผสมประสานนะครับแต่อันนี้ก็คงต้องใช้ในพื้นที่ที่สามารถใช้ได้นะครับแล้วก็เราจะแบ่งออกเป็น,ส,นส่วนๆส่วนแรกก็คือเป็นพื้นที่ที่เราสามารถใช้ปุ๋ยคอก นะครับปุ๋ยหมกักชีวพันธุ์อันนี้ทดแทนได้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็ส่งเสริมให้เกษตรกรหันกลับมาใช้สิ่งเหล่านี้อย่างที่พี่หลุยพูดบางนี้มันเป็นการลดต้นทุนด้วยคุณก็ไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยเคมีต่างๆที่ปัจจุบันราคาก็ค่อนข้างสูงนะครับเราก็ใช้พวกนี้ทดแทนในส่วนที่2เนี่ยบางส่วนเนี่ยเราต้องใช้ผสมกันแบบครึ่งต่อครึ่งอาจจะใช้ปุ๋ยเคมีบ้างแล้วปุ๋ยชีวพันธุ์ปุ๋ยคอกมาผสมบ้างอันนี้ก็ช่วยให้เกษตรกรลดการใช้ ปุ๋ยเคมีลงไปได้บ้างนะครับแต่การใช้ปุ๋ยเคมีทั้งหมดเนี่ยถ้าคุณใช้ถูกวิธีเนี่ยมันก็ส่งผลเสียมไม่ได้มากนะครับก็บางที่ก็ยังต้องใช้อยู่เราก็สอนให้เขาใช้ถูกที่ถูกเวลาถูกสูตรแล้วก็ถูกวิธีนะครับถ้าคุณใช้ถูกที่คุณใส่มากเกินไปเนี่ยบางทีก็ไม่ได้ช่วยคุณนะ <S 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 okay. เขถูกที่หรือเปล่าใส่ตรงต้นใส่ตรงดอกใส่ตรงโคนต้นยังไงก็ถูกที่นะครับถูกเวลาช่วงใส่ช่วงที่มันออกดอกเงี้ยคุณก็ใส่ช่วงนั้นนะครับ และถูกวิธีอย่างที่ผมเรียนไปแล้วอันนี้เป็นการผสมผสานกันทั้งหมดเลยให้มันลงตัวให้มันเหมาะสมก็จะช่วยเกษตรกร,ร,กรทั้งในเรื่องผลผลิตทั้งในเรื่องลดต้นทุนนะครับทั้งในเรื่องของความปลอดภัยอันนี้เป็นสิ่งที่เราได้ดาเนินการไปหลายๆส่วนอันนี้เป็นเรื่องสําคัญครับอีกเรื่องหนึ่งที่จะช่วยให้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยได้รับผลตอบแทนที่กลับมาค่อนข้างสูงในเรื่องของการลดต้นทุนและได้ผล,ผลผลิตที่ดีขึ้นครับพี่ลุยครับ อ,อีกเรื่องหนึ่งที่ยังเป็นอาจจะพื้นฐานความเข้าใจของประชาชนพี่น้องประชาชนยังอาจจะเข้าใจในเรื่องนี้ไม่มากนัก,กน,นะครับก็คือในเรื่องของ climate change นะครับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกเนี่ยในซิ่ของเกษตรเนี่ยจะไปช่วยในเรื่องของการลดโลกร้อนหรือว่าในเรื่องของการที่จะทำให้กระบวนการผลิตต่างๆเนี่ยไม่ก่อให้เกิดคาร์บอนหรือคาร์บอนนิวทรัล อย่างไรบ้างครับพี่ภาคการเกษตรเป็นภาคใหญ่ของประเทศนะครับจริงๆการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยก็หลายๆภาคส่วนก็ปล่อยภาคการเกษตรก็อาจจะมีบางส่วนที่ปล่อยเนื่องจากการปล่อยมีเทนของการใช้พวกการปลูกข้าวนะครับที่ใช้ปุ๋ยเคมีบางส่วนวันนี้การช่วยก็คือว่าวันนี้เราต้องลดในส่วนของภาคการเกษตรจากการปล่อยคาร์บอนหรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อย่างเช่นการลดการใช้ปุ๋ยเคมีการปลูกข้าวนะครับแห้งสลับเปียกอะไรต่างๆเพื่อก็จะช่วยได้อันนี้เราก็พยายามจะลดในภาคการเกษตรลงโดยการที่จะทําการเกษตรไม่ที่ส่งผลต่อสภาวะแวดล้อมการลดการใช้ปุ๋ยเคมีการลดการปล่อยการเลือนกระจกจากการเผาต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นมาตรการที่เราส่งเสริมอีกส่วนหนึ่งนะครับภาคการเกษตรเป็นภาคที่ดุดซับ คาร์บอนอันนี้ก็ปีสวนยางสวนผลไม้ต่างๆตัวนี้แหละเป็นตัวดูดซับคาร์บอนเราก็ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการาปลูกนะครับไม้ผลนะครับปลูกไม้ยืนต้นมากขึ้นจากไรนาต่างๆเนี่ยแต่ก่อนเราปลูกพืชเชิงเดี่ยวเราก็ปลูกผสมประสานที่1ตัวหนึ่งอาจจะปล่อยตัวหนึ่งอาจจะดูดซับวันนี้เราก็ลดการปล่อยแล้วก็เพิ่มตัวที่ไปช่วยการดูดซับมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นการช่วยการ ลดการปล่อยการเลื่อนกระจกได้เยอะขึ้นนะครับ,รบออนอกจากนี้ในฐานะของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยนะครับที่เป็นหน่วยงานกลางด้านสารสนเทศการเกษตรของประเทศเนี่ยยังมีมุมมองในเรื่องของดิจิตอลทランス FORMATION นะครับจะเป็นจุดเปลี่ยนทางลอดของภาคเกษตรอย่างไรแล้วก็จะปรับแนวนโยบายต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหายกระดับ ภาคเกษตรไปสู่เกษตรมูลค่าสูงอย่างไรบ้างครับต้องเรียนพี่ลุยนะครับว่าวันนี้ดิจิทัลเข้ามามีบทบาทมากนะครับเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆวันนี้ถ้าประเทศไทยไม่ปรับเปลี่ยนนะครับก็คงตามตามโลกในสมัยใหม่ไม่ทันนะครับเรื่องการนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เนี่ยมีความจำเป็นนะครับวันนี้เราดูจากแรงงานภาคการเกษตรวันนี้เราจะหาแรงงานจากเพื่อนบ้าน อย่างสมัยก่อนคงยากนะครับเราไม่สามารถมีเพื่อนบ้านมาช่วยทําการเกษตรมาเป็นแรงงานให้ภาคการเกษตรของเราเหมือนสมัยตะก่อนได้แล้วนะครับวันนี้เราก็ต้องเอาเครื่องจกักรเครื่องกลมาใช้เพิ่มมากขึ้นนะครับอันที่2คือเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลวันนี้ถ้าเกษตรกรทําอาชีพทางการเกษตรเนี่ยคุณเจอภาวะสภาวะแวดล้อมนะครับอย่างเช่นพวกไเมัเชนเรื่องของดินฟ้าอากาศเนี่ยคุณไม่รู้ว่าดินฟ้าอากาศเป็นไงเนี่ย คุณได้รับผลกระทบเต็มๆนะครับวันนี้คุณก็ต้องเข้าถึงข้อมูลว่าดินฟ้าอากาศมันเป็นยังไงในพื้นที่ของคุณแล้วคุณจะปลูกแล้วมันจะเกิดผลกระทบไหมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าคุณต้องดูข้อมูลต่างๆว่าข้อมูลทางการตลาดเนี่ยคุณผลิตแล้วเนี่ยคุณขายได้เปล่าคุณผลิตแล้วคุณอาจจะขายไม่ได้ไม่ได้เป็นที่ต้องการของตลาดหรือมีคู่แข่งมากต้นทุนคุณสูงอันนี้เป็นสิ่งจําเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยดิจิตอลจะมาช่วยในเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลให้คุณมีความรู้ว่า คุณจะต้องผลิตอะไรนะครับผลิตแบบไหนที่มันตรงต้องความตรงตามความต้องการของตลาดแล้วก็ดูสภาวะแวดล้อมที่มันเหมาะสมนะครับพอเรารู้เรื่องดิจิทัลต่างๆยังไม่พอนะครับในด้านการผลิตด้านการขายก็เป็นสิ่งจําเป็นวันนี้จะเห็นแล้วว่าเกษตรกรหลายรายเริ่มปรับตัวเราคงได้ยินเรื่องพวกอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับเราปรับตัวจากการที่เป็นผู้ผลิตอย่างเดียว แล้วก็ขายผ่านช่องทางต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็จะมีคนกลางมาซื้อนะครับอย่างดีก็ไปขายในตลาดนะครับดีที่สุดก็เข้า Modern ์นเทรวันนี้เกษตรกร,ร,ก,รก็ปรับตัวในหลายๆส่วนมาใช้ดิจิทัลเนี่ยนะครับผ่านการขายออนไลน์เปลี่ยนตัวเองให้เป็นผู้ค้าออนไลน์มืออาชีพนะครับเรียนรู้จากการขายซึ่งไม่ได้ยากเลยเดี๋ยวนี้นะครับคุณก็ไปเข้าสู่ระบบการโพสต์ Post ขายใน Facebook ของตัวเองเออ แพลตฟอร์มต่างๆของภาครัฐและเอกชน hmm. อันนี้ก็เป็นช่องทางที่ทําให้คุณขายผลผล,ผลผลิตของคุณได้เพิ่มขึ้นและเป็นการบาลานซ์ในเรื่องราคาถ้าราคาตรงไหนไม่ดีเราก็มาสร้างสตอรี่เทลลิ่งและขายในส่วนของช่องทางออนไลน์ซึ่งเป็นการเสริมซึ่งกันและกันอันนี้เป็นสิ่งจําเป็นที่เกษตรกรต้องเรียนรู้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยไอดิจิทัลต่างๆเนี่ยที่เกษตรกรเนี่ยเริ่ม จะแข็งแกร่งแล้วเริ่มเรียนรู้แล้วบางรายนะครับ <Okay. S 2> เขายังเป็นอาชีพเสริมเขาได้ <Okay. S 2> อย่างเช่นการใช้ดโดรนในการพ่นปุ๋ยเคปุ๋ยต่างๆในพื้นที่ของตัวเองเนี่ย <Okay. S 2> นอกจากคุณพ่นในพื้นที่ของตัวเองคุณมีเวลาว่างคุณก็ไปรับจ้างในพ่นพื้นที่ของเพื่อนบ้านของคุณ <Okay. S 2> ได้รายได้กลับเข้ามาด้วยเกษตรกร,กรบางรายที่เป็นผู้สูงอายุบ้านเราเกษตรกร,กรสูงอายุเนี่ยค่อนข้างมากนะครับ <Okay. S 2> ก็ วันนี้โดยเฉลีย่ยในเกษตรกรบ้านเราเนี่ยอายุ5-5ครับพี่หลุยเพราะสูงอายุบางคนนี่อาจจะเข้าไม่ถึงแต่เกษตรกรรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็ไปรับจ้างเอาขององเขาไปขายออนไลน์ให้ได้อันนี้ก็เพิ่มรายได้กับตัวเขาเองอันนี้เป็นสิ่งที่จะช่วยพี่น้องเกษตรกรนะครับในโดยเฉพาะเจนใหม่ๆเนี่ยให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นแล้วกลับไปสู่อาชีพเกษตรกรเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างอย่างเครื่องมือ ในส่วนของแอปพลิเคชันหรือว่าดิจิทัลแพลตฟอร์มของทางสงสงกอเองเนี่ยมีการดําเนินการในตัวพวกนี้อย่างไรบ้างครับในแพลตฟอร์มของสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรเองนะครับเรามีข้อมูลมากมายนะครับวันนี้เรามี Big Data นะครับพี่น้องเกษตรกรสนใจเนี่ยก็เข้า เว็บไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้เลยนะครับเดี๋ยวตอนสุดท้ายคงจะขึ้นเว็บไซต์ให้ดูนะครับแต่วันนี้ผมเรียนไว้ก่อนว่าชื่อว่า oae.go.th นะครับเข้าไปเลยจะมีข้อมูลมากมายนะครับทั้งข้อมูลด้านการผลิตนะครับข้อมูลด้านการตลาดด้านราคานะครับเรื่องข้อมูลสถานการณ์เกี่ยวกับภูมิอากาศต่างๆเนี่ย พวกนี้จะเป็นข้อมูลที่พี่น้องเกษตรกรสามารถนําไปใช้ได้นอกจากนั้นเนี่ยกระทรวงเกษตรแลสะสหกรณ์ยังมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตลาดนะครับ<ม>ที่พี่น้องเกษตรกรอ,อยากจะมาฝากของของตัวเองนะครับผ่านช่องทางก็เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรแลสะสหกรณ์น,นะครับ moac.go.th นะครับเรายังมีช่องทางกลมต่างๆในสังกัดกระทรวงเกษตรมากมายตอนนี้กลับมาสู่แพลตฟอร์มที่สำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตร p พอไ i c e ให้กับเกษตรกรหรือทำให้กับพี่น้องเกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปวเรามีเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องหรือแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับการบริการทางการเกษตรแบบครบวงจรนะครับอย่างเช่นเราชื่อว่าบอกต่อนะครับวันนี้ก็เข้าไปที่ o e g o D H. หรือเข้าไปที่บอกต่อนะครับเสิร์ชใน Google ได้เลยบอกต่ออันนี้เข้าไปในบอกต่อเนี่ยก็จะมีเรื่องของการเอาเว็บไซต์ของทุกหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มารวมกันอันที่1เราจะช่วยเกษตรกร,ร,กรหรือพี่น้องประชาชนที่อยากได้ปัจจัยทางการผลิตเอ๊ะเขามีแจกปัจจัยอะไรบ้างอันนี้รับได้ฟรีเลยนะครับ,รบก็ไปเสิร์ชดูแล้วก็รับปัจจัยทางการผลิตเช่นเมล็ดพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์นะครับต่างๆอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับเรื่อง ข้อกาหนดของหลักเกณฑ์ต่างๆนะครับที่คนที่จะเข้ามาขอได้อย่างเช่นต้องเป็นเกษตรกรอยู่ในพื้นที่ไปพิบัติหรืออะไรต่างๆวันนี้ก็เข้ามาขอพวกปัจจัยทางการผลิตต่างๆได้นะครับรวมถึงไอ้พวกสารชีวพันธุ์ GM มนะครับมีในเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับเออคุณได้รับภัยพิบัติคุณจะมาขอเยียวยาคุณก็เข้ามานะครับเสิร์ชดูว่าเอ้ยมีการเยียวยาเรื่องอะไรบ้างนะครับมีเรื่องเกี่ยวกับในเรื่องของ ข้อมูลนั้นนโยบายข้อมูลต่างๆสินค้าต่างๆที่ควรจะดําเนินการควรปลูกควรส่งเสริมค,รควรจะไปทําอันนี้ก็มีนะครับก็ยังไงก็ฝากพี่น้องเกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้ามาใช้แอปพลิเคชันของสำนักง,งานชื่อว่าบอกต่อนะครับรวมถึง o i e g o t h นี่ก็จะมีข้อมูลที่กับให้พี่น้องเกษตรกรประชาชนหรือนักศึกษาที่อยากได้ข้อมูลมากมายครับ,รบท้ายนี้ก็อยากให้พี่มอสช่วยทิ้งท้ายในเรื่องของออที่ ทิศทางของการขับเคลื่อนอการเกษตรหลังจากนี้นะครับว่ามันควรที่จะต้องปรับตัวอย่างไรนะครับโดยเฉพาะเกษตรกร,เ,ร,กรเองภาครัฐภาคเอก,กชนนะครับเพื่อที่จะนําไปสู่การเกษตรมูลค่าสูงนะครับให้เกษตรเข้มแข็งและประเทศไทยแข็งแกร่งจริงๆทาว่าภาคเกษตรเข้มแข็งและประเทศไทยแข็งแกร่งเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่เราต้องทำนะครับจริงๆอย่างที่ผมเรียนตอนต้นว่า30มล้านคนถ้า คน30บล้านคนเนี่ยเข้มแข็งประเทศไทยก็จะเข้มแข็งไปด้วยนะครับเศรษฐกิจของเราเนี่ยจริงๆเราเติบโตมากับภาคการเกษตรประเทศไทยคงหนีไม่พ้นจากภาคการเกษตรนะครับเพราะฉะนั้นจําเป็นที่ต้องยกระดับภาคการเกษตรไปสู่เกษตรมูลค่าสูงที่เหรียนแต่ก่อนเราจะทําการเกษตรขายเป็นวัตถุดิบที่ผมเรียนไปแล้ววันนี้ต้องเปลี่ยนจากวัตถุดิบ ะคร value a เ d e d เข้าไปเพิ่มมูลค่าเข้าไปนะครับทำให้รายได้กับเข้าสู่ภาคการเกษตรที่สูงขึ้นทําให้รายได้เข้าสู่ประเทศที่สูงขึ้นนะครับสิ่งเดียวนะครับที่อยากจะทิ้งท้ายว่าวันนี้เราจะทําไปถึงจุดมุ่งหมายที่เป็นเกษตรมูลค่าสูงภาคการเกษตรที่แข็งแร่งได้เนี่ยเราต้องจับมือกันนะครับทั้งภาครัฐนะครับเกษตรกรและภาคเอกชนวันนี้การเดินไปเดี่ยวเดียวเนี่ยที่ผ่านมามันไปไม่ได้ การทาอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยต้องคิดด้วยกันร่วมกันทําร่วมกันดําเนินการนะครับแล้วก็ไปด้วยกันอย่างเหมาะสมนะครับอย่างเช่นภาครัฐก็มีหน้าที่ที่จะต้องคิดแล้วครับว่าจัดหาข้อมูลนะครับทําเรื่องอินฟาสตรเจอร์ให้กับพี่น้องเกษตรกรหรือภาคเอกชนให้เข้าถึงให้ได้รับข้อมูลมีเข้าถึงอินฟาสตรเจอร์ที่เหมาะสมนะครับเกษตรกรก็ต้องไปผลิต นะครับให้มันถูกต้องเหมาะสมตามวิธีแล้วก็ท่านมีข้อมูลอยู่แล้วนะครับปรับเปลี่ยนรูปแบบนะครับนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้นะครับแล้วก็ทําให้ตรงกับความต้องการของตลาดภาคเอกชนนะครับก็ต้องมีการ ทำการวิจัยนะครับให้มันเหมาะสมแล้วก็มาช่วยสนับสนุนภาคการเกษตรภาคกาเกษตรกรน,นะครับแล้วก็มีการแปรรูปนะครับให้ตรงกับความต้องการของตลาดช่วยกันยกระดับภาคการเกษตรของเราให้เติบโตสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะช่วยภาคการเกษตรของเราเนี่ยให้เข้มแข็งขึ้นเติบโตขึ้นนํามาถึงการพัฒนาภาคการเกษตรหรือประเทศชาติด้านเศรฐษฐกิจให้เติบโตอย่างสมบูรณ์ครับพี่รวยครับครับขอบคุณครับ ผมหวังว่าวันนี้คุณผู้ชมทุกท่านคงได้รับรู้เรื่องราวดีๆและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในเรื่องของการพัฒนาภาคเกษตรไทยสู่เกษตรมูลค่าสูงวันนี้เวลาของรายการคิดเพื่อชาติหมดลงแล้วครับกระผมต้องขอขอบคุณท่านเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณฉันธานนท์วันณเเคจรที่ได้กรุณาให้เกียรติกับทางรายการมาให้สาระความรู้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่าอย่างยิ่งครับ ท่านผู้ชมสามารถติดตามารายการคิดเพื่อชาติได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาทางสถานีโทรทัศน์ t ทนเ2และทวิชั่น784และรับชมย้อนหลังได้ทางโซเชียลมีเดียของทางสถานีครับวันนี้กับผมรองศาสตราจารย์ดรปียบุตรวานิชพงพันธ์และคุณฉันทานนวันนเขจรขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับครับ